สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้ผมแล้วครับนายเดย์สโนว์กับเกมโปเกมอนแบล็กพาร์ทที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้ละไปขอกินก่อนยังไม่หมดปากโอเคไปให้แล้วเห็นว่าเราไปชนะยิมมาครับเดี๋ยวนะโอ๊ยเดินผิดวู้ That What is that เสียงเพลงเนี่ยอาจจะแหลกๆหน่อยครับเพราะผมเปิดไลฟ์สตรีมอยู่นะตอนนี้ก็ถ่ายเกมด้วยไลฟ์สตรีมด้วยครับเสียงมันแหลกนะแต่เกมมันไม่แหลกอะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนของคอมกากครับต้องทำใจไปครับไปที่ดราก้อนสไปรัลทาวเวอร์ครับอย่าได้รีรอครับเหมือนกล้าเลยถามครับซุปว่าทีมพัดมาจะไปปลุกโปเกมอนนานๆนะครับนะเราต้องไปหยุดพวกนั้นนะเพื่อไม่ให้โปเกมอนนานๆตื่นครับนม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 โอเกตทูเกตทูคืออะไรวะเป็นสเปเชียลเอาไว้ฮีลโปเกมอนเหรอกินก่อนนะครับกินก่อนเป็นการถ่ายที่ชิลมากเลยโอ้ว่าไงอันนี้ทุบเยอะแน่นอนครับตัดต่อกันยาวอ้าวกดรีเพลก่อนครับจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อโปเกมอนที่แม่งเดินตามมาทาวเวอร์สั่นครับเฮ้ยทำไมมาไวยังวะไปทางไหนวะเนี่ยโอ้ไปครับไปครับโดดไปโดดไปอะโดดผิดใช้ทักษะในการมองนิดนึงครับในการโดดอย่างนี้ครับถ้าเราโดดพลาดก้าวเดียวจบอะไรวะชินนี่สโตนเอาไว้อีโวลูชั่นนะครับเดี๋ยวผมไปจับอีวูมาดีกว่าแล้วก็อีโว
โอ้โหเดี๋ยวเวลาสู้ครับจะเยอะเว้ยเยอะเว้ยมันอะไรกันนักกันหนาวะเนี่ยโปเกมอนเลเวล35แล้วดราก้อนแฟงไม่มีโปเกมอนธาตุดราก้อนอยู่ในนี่เลยในกลุ่มเลยต้องไปทางโน้นเหรอวิ่งยาวเนี่ยอาจจะมึนได้ครับใครปวดหัวแนะนำอย่าดูครับไล่เก็บไอเทมให้หมดครับเราไม่อยากจะมาเก็บทีหลังครับเสียเวลาโอ้โหโอ้ไวท์แมกนิเพลนี่ไงชุบชีวิตครับโอ้สั่นอีกแล้วเว้ย It's shocking Mike Elixir ถึงเวลาแล้วลอตเอ็นจะเป็นฮีโร่จะมาขัดขวางวิธีโอ้โดนลุมสกรรมครับโดนลุมลงแขกครับ4คนนะต้องสู้ให้หมดครับไปลุยอะไรจะขนาดนั้นเ
เอ็กซิเลอร์อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่กดเลยครับท่าของเราทุกอย่างมันจะเต็มครับ This is พอหนุ่มผมสลวยนี่ครับแหมฉากทั้งอีพิกเหลือเกินเป็นเทพมึงร้องแค่นี้เองนะมึงไม่ร้องให้มันดังๆหน่อยวะเทพมาแล้วครับแล้วไงครับหนีไปแล้วครับไม่ได้สู้อ่ะภาคนี้นี่ไม่ค่อยได้พูดเลยครับเหนื่อยนะใครมาโอ้วันนี้แชมเปี้ยนสนใจครับไม่อ่านครับแหมกินเสร็จก็เริ่มปวดขี้ครับคนอะไรใส่ตรงขนาดนี้ข้างหน้านี้น่าจะไปลุยยิมป่ะลุยยิม8ป่ะฮาร์ดรู4ในรีสอร์ทไอ้เหี้ยในเลคคาเซลรู4เหรอให้คำใบ้ใหม่กันเว้ยต้องไปทำอะไรทำงานอีกแล้วนี่มันรูท8รูท4น่าอยู่ตรงนี้นะรูท6เหรอรูท4นี่ไงลิลิคคาเซลอันเชียนลูนวิสอะโกเรสิสตอรี่งั้นก็ครั้งหน้าแล้วกันครับสำหรับพาร์ทนี้ที่ไปจัดการกับหลอดเอ็นนะไม่ได้จัดการหรอกนี่ก็จบไปเพียงเท่านี้กันครับผมไปตัดต่อ